ทดสอบครับชุดที่559นะครับก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เรามาเปิดวาล์วที่ถังนะครับตัวนี้ก็คบเพลิงนี่เดี๋ยวชุบน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็จุดเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็จุดคบเพลิงนะครับมือซ้ายเล็กวาล์วมือขวานะครับแหย่คบเพลิงเข้าไปที่รูนะครับแป๊บเดียวจบแล้วครับเมื่อกี้รูไหนนะครับรูตรงนี้ก็ได้นะครับรูตรงไหนก็ได้ขอให้เปลวไฟใหญ่ๆนะครับไม่ค่อยเล่นแก๊สมานะครับเปลวไฟแก๊สจะโดนติดนะครับเจอกันเดี๋ยวว่าติดเองเราลองเล่นวาล์วด้านซ้ายมือนะครับลมร้อนนะครับไปเรื่อยๆผ่านเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะลมร้อนก็มีวนอยู่ข้างในก็จะเอาหม้อระพงหนึ่งอันตรงนี้นะครับลองวางดีกว่าขึ้นมา40แล้วนะครับพี่ตอนนี้ลมร้อนก็จะเข้ามาแล้วก็เป่าออกไปเป่าทิ้งออกไปครับเดี๋ยวเราใส่สินค้าเนี่ยมันก็จะมีการต้านอยู่ของที่วางข้างบนก็จะทำให้ลมส่วนหนึ่งวนกลับไปตีข้างในห้องหกสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะครับความชื้นก็จะถูกเป่าทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นช้ากว่าการที่เป่าทิ้งนี้นิดนึงนะครับพอเป่าทิ้งเนี่ยตอนเนี้ยทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับขึ้นมาอยู่ที่60องศาแล้วเดี๋ยวเราใส่ของมันจะช้ากว่านี้นิดนึงเดี๋ยวว่าเราก็คุมอุณหภูมิเนี่ยไม่ให้เกินสัก70หรือ80ก็ได้แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับซึ่งเราคุมเนี่ยเราคุมที่วาล์วหมุนตัวนี้นะครับจะคุมปริมาณแก๊สในความร้อนนะครับอย่างเพิ่มก็เล็กอย่างลดก็เบานะครับก็ปล่อยออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าวัตถุดิบเป็นอะไรมันจะใช้เวลาต่างกันนะครับพออบไปแล้วเป่าไปแล้วแห้งแล้วต้องการปิดครับแล้วมาปิดที่วาล์วแก๊สก่อนปิดโปรแก๊สก่อนการนั้นจะให้การลมเย็นครับนี่ก็ปล่อยไปสัก2-3นาทีก็ได้แล้วแต่นะครับปิดไฟนะครับระบบแก๊สกับมอเตอร์ก็จะถูกตัดแล้วก็มาปิดที่ถังนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ก็จบขั้นตอนนะครับ